ช่องแม่ปิ่นน้องเทียวสวัสดีค่ะเอาขึ้นมาดีๆสวัสดีค่ะขึ้นมาสวัสดีป้ากับลุงไหมสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่ปิ่นน้องเทียวอีกแล้วนะคะเล่นอย่างนี้เล่นน้ำเล่นน้ำเล่นน้ำผู้เดียวมือเอามาเอามาเมากับป้ากับลุงด้วยโดนป้ากับลุงมาเล่นน้ำนำด้วยป้ากับลุงมาเล่นน้ำกับอีหลาเด้อจ้าเย็นบ่บอกป้ากับลุงมึงด้วยไม่เย็นเอาบ่เย็นเล่นได้ยังเออบ่เย็นบ่เดี๋ยวมื้อนี้น้องปิ่นจะพาพี่น้องไปอัปเดตเฮือนหลังใหญ่เนาะมันฮอดใสแล้วโอ้ยเฮือนน้ำมื้อเดียวว่ามันฮอดใสแล้วเนาะเดี๋ยวพาพี่น้องไปอัปเดตว่ามันเหลืออีหยังแน่เนาะไปซีเรียลแล้วบ่ป่าเดี๋ยวเฮาไปเบิ่งเนาะน้ำไหลบนดูแลไปแล้วมุดน้ำเป็นแล้วดำน้ำให้ป้ากำลังมองเนาะก้นนี่อย่างสีทางฟ้าดักอีกอย่างคือฟูอยู่ทางฟ้าเล่นน้ำเดียวเดี๋ยวน้องปิ่นจะพาไปอัปเดตบ้านเนาะเดี๋ยวพาพี่น้องไปข้างหน้าก่อนเบิ่งทรงมันก่อนเนาะอันนี้จะเป็นทรงมันจ้าอันนี้จะเป็นทรงมันเนาะแล้วก็บ้านหลังนี้ตอนนี้เขาอยู่บ้านหลังนี้ก่อนเพราะว่าบ้านหลังใหญ่ยังบ่แล้วเนาะก็เลยพากันอยู่หลังนี้ก่อนมีห้องนอนกับห้องน้ำทางในแล้วก็มีห้องเฮ็ดงานเป็นเฮือนหลังน้อยๆเนาะหลังนี้หลังบ่ได้ใหญ่เดี๋ยวน้องปิ่นจะพาไปอัปเดตเฮือนหลังนี้นี่นี่จะเป็นทางขึ้นขึ้นมามีประตูนี่ตอนนี้แอมทางในแล้วนี่เนาะแอมทางในแล้วเหลือแค่ฝ้าไฟก็เดินทิ่มไว้แล้วเรียบร้อยแล้วเหลือแค่แอมทางในนี่ยังทางเทิงเนาะแอมจักหน่อยทางเทิงทางใต้แล้วเบิดแล้วอันนี้แผ่นปูมันมี2ห้องนอนเนาะห้องนี้ก็ได้เข้ามาจะเป็นห้องโล่งนี่เข้ามาก็สิเป็นห้องโล่งทางเข้ามานี่เข้ามาทางนี้ก็สิเป็นห้องโล่งจะมีห้องน้ํามีห้องน้ําห้องนึงอยู่ทางนี้เนาะอยู่ทางนี้อันนี้จะเป็นห้องน้องเที่ยวห้องคิตตี้ห้องคิตตี้บ่แล้วตอนนี้จะเป็นห้องน้องเหี่ยวนี่เป็นห้องนึงนี่ห้องน้องเหี่ยวก็สิมีหน้าต่างนี่เนาะมีหน้าต่างไว้เปิด
มันจะเป็นห้องน้ำห้องน้ำกับบ่ได้ใหญ่ห้องพอดีอันนี้จะเป็นห้องหน้าอันเอ้ยบ่แม่นห้องน้ำห้องนอนอันนี้จะเป็นห้องนอนเนาะนี่อยู่2ห้องนอนตัวนี้เป็นห้องนอนน้องเที่ยวตัวนี้ของน้องปิ่นกับเมานิพนธ์จะได้เที่ยวใหญ่เป็นสาวเที่ยวก็สิได้แยกห้องออกมานอนห้องนี้มี2ห้องนอนเนาะเฮือนหลังนี้กะมีประตูกระจกพร้อมไว้ชมวิวยามมื้อเช้าเปิดออกมาชมวิวพอได้ชมวิวเนาะตื่นนอนใหม่หรือสิเปิดประตูไว้ก็ได้รับลมชมวิวยามตื่นนอนใหม่นี่เนาะก็สิประมาณนี้พากันเฮ็ดหยังบรรยากาศดีแฮงเนาะเปิดประตูออกมานี่อันนี้จะเป็นระเบียงเป็นระเบียงเอาไว้ให้นั่งยามแขกไปไทยมาพอได้นั่งพอได้มีโฮมบายบายมาก็มีโฮมแล้วนี่บรรยากาศดีแฮงการได้ซีนี่งามเลยล่ะเฮ็ดระเบียงออกไปนั่งพอได้นั่งกินข้าวพอแขกไปไทยมาพอได้มีว่างนั่งทางพุ่นกับสีเห็ดตะไคร้ใส่จักหน่อยเฮ็ดระเบียงไว้นั่งรับลมชมวิวเนาะพอได้เบิ่งเป็ดเบิ่งห่านย่างจากในต้นไม้เฮาใหญ่กะลมลื่นแล้วนี่ขนาดคิตตี้ยังมานั่งรับลมชมวิวเลยวีพอได้เบิ่งเป็ดเบิ่งห่านย่างไปย่างมาเนาะตอนนี้ต้นไม้เฮาก็ยังบ่ทันได้ใหญ่ห่านก็ย่างเล่นอยู่ในเนาะห่านกับเป็ดอยู่ทางในเบิ่งรอนอนได้นี่นะเอาไว้เบิ่งบรรยากาศยามมื้อเช้ายามมื้อแลงจังซี่ล่ะโทรทางอุดรบรรยากาศดีแฮงไม่เทียมมันมีอยู่2เมตรทางข้างพุ่นก็เป็นไร่นาเบิดเลยเนาะเป็นไร่นาอ้อมโคกหนองนาเลยไม้เทียมคิตตี้นั่งชมวิวติโอ้เนี่ยบรรยากาศดีแฮงพุ่นน่ะระเบียงไว้ดังพอได้ชมเป็ดชมห่านย่างเล่นเนาะเดี๋ยวน้องปิ๊ดจะพาย่างไปเบิ่งห่านเบิ่งเป็ดเบิ่งห่านพอได้เฮ็ดระเบียงหนังชมเปิดหน้าต่างออกมาพอได้ชมแตงโมนี่บ่เป็นกินแล้วป่ะนี่ต้นไม้ต้นไร่ใหญ่กะลมลื่นเนาะตอนนี้ต้นไม้มันก็ยังบ่ทันได้ใหญ่คักปานใดมาก็เริ่มลงต้นไม้ดินมันบ่ค่อยงามแน่เนาะปรับปรุงจักหน่อยกันดินกะนี่แล้วพอได้ชมห่านชมเป็ดชมห่านลอยน้ำนี่บรรยากาศดีแฮงขนาดเลยเฮ็ดระเบียงไว้ยามพี่น้องไปไทยมาเยี่ยมมายามพอได้มีบ่อนหนังเป็ดขาวดำบ้องเอทีมงานบรรณาเอามาฝากพอได้เบิ่งเป็ดเบิ่งห่านลอยน้ำเล่นนี่เนาะ
ากาศดีแห้งขนาดเลยเหมือนว่าแนบลงไปดังเฮือนกะแต่เวนกำลังตกว่างทางเขาย่างเมื่อเขากระซียอนเอามักแตงโมขึ้นไปกินพร้อมเดี๋ยวปล่อยไว้รอบนั่นน่ะเน่ามันสุกแห้งมันแตกตบมึงดูโอ้น่าจะได้แล้วเสียงจังสิป๊อก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 จังสิเดี๋ยวขึ้นไปปั่นน้องเอียวกินมีอยู่3หน่วยตัวนี้น่าจะสุกแล้วดังนี้สิแตงโมคอกน้องหน้าเฮารอบนั้นจงใบเน่าที่มันซ้ำมันสุกแห้งเดี๋ยวแตงโมไปปั่นน้องที่เอากินฉันนั่งระเบียงเลยเที่ยวมีอะไรมาฝากแม่แตงโมยังไม่ใหญ่ใหญ่แล้วแตงโมธรรมชาตินะลูกมึงไปซ้ำนี่แหละแตงโมธรรมชาตินี่เดี๋ยวแม่แบวมีดกันเด้อเดี๋ยวแบวมีดกันเอาบันไดล่างแตงโมธรรมชาติขึ้นเองมักแตงโมธรรมชาติขึ้นเองแล้วก็บันไดใส่ปุ๋ยบันไดใส่อย่างมันเลยเนาะเดี๋ยวน้องพี่ชีไปเอามีดมาปาดให้น้องเทียวกินเวลาชาอะไรอยากกินแล้วมาเดี๋ยวต้องกินตีป้าแตงโมปั่นน้องที่เอากินตอนลากินมาต้องอันนี้ป่ะไปวางได้ไหมแต่มันเศร้าแล้วว่ามีแล้วมีแห้งเดี๋ยวเขามาลุ้นว่ามันสีแดงป่ะวันนี้บ่อแตงโมธรรมชาติหวานอร่อยมั้ยเยี่ยมเลยบ่หวานเดี๋ยวแบ่งเบ้าเอเบ้านิพนธ์กินซิมมักแตงโมน้อยแรกพบน้องนาบ่อตักลูกแตงโมขึ้นเองเนาะแตงโมธรรมชาติให้นุ่มๆกินอร่อยนุ่มๆสร้างบ้านพอมีแห่งสร้างบ้านถ้ากำลังแทบอ่ะเอาแตงโมมาให้ซิมแตงโมน้อยแรกโคกหนองนาเฮาแตงโมธรรมชาติได้ไงเราเองไม่ได้ใส่อะไรเลยบ่ได้ใส่ปุ๋ยบ่ได้ใส่หยังเลยคุณน่ะแดงขนาดเลยครับปุ๋ยคุณต้นแดงจังคือแม่แซ่บหวานระวังกันกันปุ๋ยเพิ่นเนาะตอนนี้มันเหลือ1.62ป่ะป๊าบรรยากาศแม่หวานดีว่ะหวานเนาะกินแบบสบายใจเลยบ่ได้ซีดยาบ่ได้หยังบ่ท่านหยังบ่แม่งความขยันเนาะบ่ได้ปลูกพร้อมจะสละเม็ดมันจะสละทบลงไปนะมันขึ้นเองผมไปได้เป็นยังไงไปแล้วครับใกล้เย็นนุ่มแซ่บมาเดียนนาได้กินได้เลยพอได้ปิดกินอยู่เด้แดงแดงเลยไหมนะหวานพร้อมมาแล้วแดงใกล้พร้อมจริงละรู้ละตอนนี้มันเหลืออยู่162ครับกำลังพากันคิด162แฮนปูอันนั้นมันลงตัวแล้วเนี่ยผมเป็นลงตัวแล้วให้มันเหลือ149เหลือ149ฝนกำลังมามืดมาแล้ว16มื้อนี้แดดแห้งขนาดเลยลบ149 13เซนกินสีออกไป13เซนหาร2มันเป็นเต็มเม็ดสีแล้ว
ยอดเลยบรรยากาศอยู่พวกน้องหน้าเฮาพากันกินแตงโมหน่วยแรกพวกน้องหน้าครับว่าที่ผมหัวนี่คือช่วงแรก300อันป่ะช่วง2พุ่งเอากระโดกลงคนแล้วก็มาสุด3ก็ดีเนาะบรรยากาศดีครับสมมติว่าตอนนี้มันได้50บ้านดีได้แล้วเนาะเฮ้ยไม่ได้เราต้องบวกไปอีก13ที่เราตัดออกลบตัวนี้ก่อนเอาตัวนี้ลด13เนี่ยแซ่บบ่แตงโมแซ่บแซ่บเล่นน้ำแล้วแล้วเกือบจะเบิดเลยกำจะเบิดเลยกินผู้เดียววิ่งเดียวกินผู้เดียวนะแม่เพราะว่ามันลูกหน่อยกินแค่4มือเบิดมันกินอะไรให้เหลือ4มือก็แตงโมอ่ะฝากกับลุงกันอย่าลืมกดติดตามช่องแม่ฝีน้องพีแอลด้วยนะคะเพื่อกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจแม่ปิ่นกับน้องเที่ยวเนี่ยเด้อเอาไว้พอกันไว้คลิปหน้าเนาะพี่น้องเนาะสวัสดีค่ะสบายดีสบายดีบ๊ายบาย ตอนแรงมีลุงกินน้ำพร้อม